สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า The Remaining มันเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวสำหรับมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้กับเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้เกิดขึ้นทุกหัวระแหงบนโลกใบนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้าแต่ว่ามันจะใช่อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่งานแต่งงานของแดนกับสกายล่ามีเหล่าบรรดาเพื่อนสนิทและญาติมาร่วมเลี้ยงฉลองงานแต่งงานของคนทั้งคู่ด้านนอกโบสถ์มีการฉลองกันอย่างสนุกสนานทอมมี่เป็นคนคอยถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศภายในงานส่วนแจ็คเพื่อนสนิทอีกคนของแดนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เกิดขึ้นนะครับขณะที่พ่อแม่ของเจ้าสาวและคนอื่นๆที่กำลังอยู่ในลิฟต์ก็เกิดหน้าคล้ำดวงตาเหลือกแล้วก็ล้มฟุบลงกับพื้นเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นในห้องจัดเลี้ยงมีผู้คนจำนวนมากล้มฟุบลงบนพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขาได้ตายลงอย่างกระทันหันทอมมี่ที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือและร้องตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยและเมื่อเขาวิ่งออกมาก็เจอกับแขกคนอื่นล้มตายหลายคนเหมือนกันทอมมี่ก็เลยวิ่งไปหาเพื่อนทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็พบว่าเพื่อนของเขานอนตายอยู่ทอมมี่บอกกับแจ็คและแดนว่าพ่อแม่ของสกายล่าตายแล้วในลิฟต์พอสกายล่าได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกไปเลยแล้วอยู่ๆก็เกิดเสียงดังกึกก้องที่ด้านนอกพอพวกเขาวิ่งออกมาดูก็พบว่ามันคล้ายๆกับมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นไฟลุกท่วมตึกรามบ้านช่องแต่ว่าเปลวไฟพวกนั้นมันพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าพวกเขากำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ายังไม่ทันได้เข้าใจอะไรก็มีเครื่องบินโดยสารตกลงมาอีกลำตามมาด้วยแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเตาเก้าอี้ล้มระเนระนาดควันไฟพวยพุ่งสูงทั้งแจ็คและทอมมี่เซถลาไปมาเขาพยายามวิ่งไปหาแดนและสกายล่าแต่ว่าทุกอย่างมันก็ชุลมุนกันไปหมดจากนั้นพวกเขาก็พยายามตามหาแฮร์รี่แฟนสาวของแจ็คที่ได้ออกจากงานไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็หาไม่เจอโทรติดต่อก็ไม่ได้ทอมมี่ก็เลยเช็คดูแล้วก็พบว่าจุดที่แฮร์รี่อยู่เป็นครั้งสุดท้ายมันอยู่ห่างจากที่นี่ไป45องศาเหนือตอนนั้นเองก็มีข้าวของและวัสดุตกลงมาจากฝ้าเพดานเป็นระยะพร้อมกับเสียงที่ดังมากๆจนแสบแก้วหูทุกคนก็เลยวิ่งออกมาที่ด้านหน้าประตูก็พบว่ามันเป็นเสียงของฟ้าผ่าที่รุนแรงมากจนทำให้เกิดไฟไหม้ไปทั่วบริเวณพอพวกเขาวิ่งออกมาด้านนอกอาคารก็เจอกับรถยนต์ที่เสียหายตามท้องถนนเต็มไปหมดมีไฟไหม้ผู้คนล้มตายและต่างก็วิ่งหนีตายกันอลหม่านพวกเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตและคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของพวกเอเลี่ยนแน่ๆแต่สกายล่าบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นไปตามพระคัมภีร์คนดีๆจะจากไปส่วนคนไม่ดีจะถูกทิ้งไว้บนโลกใบนี้ทอมมี่กับแจ็คก็แย้งไปว่าเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่หลักทางศาสนาสักพักก็มีก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาตกลงมาจากฟ้าแตกกระจายไปทั่วเสียงมันดังมากซึ่งมันก็คือลูกเห็บยักษ์นั่นเองทุกคนวิ่งหาที่กำบังกันจ้าละวันนั่นก็เลยทำให้พวกหนุ่มๆเกิดพัดหลงกับสกายล่าพวกเขาก็เลยต้องรีบตามหาเธอจนพวกเขามาถึงที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งที่ภายในนั้นชั้นหนังสือก็ล้มละเนระนาดพวกเขาได้เจอกับแซมเธอเป็นบรรดาลักษ์อยู่ที่นี่แซมก็เลยพาพวกเขาไปหาสกายล่าที่กำลังหาคัมภีร์ไบเบิลอยู่แซมนั้นรู้ทุกซอกทุกมุมที่นี่ดีอยู่แล้วเธอก็เลยเอาคัมภีร์ไบเบิลมาให้สกายล่าและยังบอกพวกเขาอีกว่าเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้มันถูกระบุไว้ในพระคัมภีร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เธอบอกเลยแล้วทุกคนก็ไปตามหาแฮร์รี่แฟนของแจ็คกันต่อสกายล่าคิดว่าแฮร์รี่น่าจะไปอยู่ที่โบสถ์พวกเขาก็เลยตรงไปที่โบสถ์กันท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกลงมาและขณะที่ทั้ง5คนเดินไปอยู่นั้นบรรยากาศรอบตัวมันก็เงียบวังเวงแถมยังมีเสียงแปลกๆดังขึ้นเป็นระยะพอใกล้จะถึงก็ได้ยินเสียงระฆังดังมาจากโบสถ์สกายล่าเดินภาวนาถึงพระเจ้าตลอดทางแล้วตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรบินอยู่บนอากาศแล้วอยู่ๆร่างของสกายล่าก็ถูกดึงหายไปในอากาศไม่นานร่างของเธอก็ล่วงหล่นลงมาเธอเจ็บปวดมากมีรอยบาดแผลเหมือนของมีคมเฉือนที่กลางหลังแดนอุ้มร่างแฟนสาวของเขาไปที่โบสถ์บาทหลวงเปิดประตูออกมาต้อนรับแล้วให้พวกเขาไปที่ห้องหลบภัยใต้ดิน
ที่ภายในโบสถ์ก็มีผู้คนที่หลบหนีเหตุการณ์เลวร้ายด้านนอกมาอยู่รวมตัวกันและหนึ่งในนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นพยาบาลนะครับเธอก็เลยอาสามาดูอาการบาดเจ็บของสกายล่าและที่นี่แจ็คก็ได้เจอกับแฮร์รี่แฟนสาวของเขาด้วยเหมือนกันเธอถามถึงทุกคนว่าเป็นยังไงมั่งแจ็คก็บอกว่าทุกคนตายหมดแล้วเหลือแต่พวกเราที่มาที่นี่เท่านั้นแหละต่อมาทอมมี่ก็ได้คุยกับบาทหลวงบาทหลวงก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันมีระบุไว้ในพระคัมภีร์อยู่แล้วพระเจ้าจะเอาคนที่ศรัทธาไปสวรรค์ส่วนคนที่ไม่ศรัทธาจะทิ้งไว้บนโลกมนุษย์และพวกเขาก็ได้ดูข่าวสารเหตุการณ์ช็อกโลกจากทางอินเทอร์เน็ตซึ่งรายงานข่าวก็แจ้งว่าผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกได้ตายอย่างเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุแถมยังเห็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงและไม่เคยมีมาก่อนพร้อมกับการตายของสัตว์ต่างๆจำนวนมากทอมมี่ก็ได้เอาวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ตอนที่สกายล่าถูกตัวอะไรบางอย่างทำร้ายเอามาให้บาทหลวงดูบาทหลวงก็บอกว่ามันคือปีศาจร้ายจากในพระคัมภีร์ที่ออกมาทำลายล้างผู้คนในตอนกลางคืนซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแล้วปีศาจร้ายมันจะกลับมาอีกแล้วพอเวลาผ่านไปบาดแผลของสกายล่าก็กลายเป็นแผลติดเชื้อนางพยาบาลก็บอกว่าต้องไปเอายาที่อยู่ในรถของเธอที่จอดอยู่ด้านนอกซึ่งมันก็อันตรายมากที่จะออกไปในตอนนี้แต่แดงกับทอมมี่ก็จะไปเอายามาให้ได้พวกเขาก็เลยขอกุญแจรถของเธอที่ด้านนอกก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่น่ากลัวมากแล้วพอเจอรถของนางพยาบาลพวกเขาก็รีบค้นหายาจนเจอแต่ว่าตอนนั้นเองพวกปีศาจร้ายมันก็ได้เข้ามาโจมตีพวกเขาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดพอเข้ามาในโบสถ์ได้ก็รีบเอายาให้นางพยาบาลเพื่อรักษาอาการติดเชื้อของสกายล่าต่อไปทอมมี่พยายามถ่ายวิดีโอของเหตุการณ์ในตอนนี้เอาไว้นะครับเผื่อว่าในอนาคตจะมีใครได้เห็นจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่าทางรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินไม่ให้ออกนอกเคหสถานในตอนกลางคืนหรือให้อยู่ในสถานที่ที่ทางหน่วยงานทางทหารได้จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วหลังจากที่ได้รับยาแล้วอาการของสกายล่าก็ไม่ดีขึ้นเลยยาแก้อาการติดเชื้อมันไม่สามารถรักษาเธอได้จนแผลติดเชื้อมันลุกลามออกไปอีกนางพยาบาลก็บอกว่าเธอไม่เคยเห็นอาการแบบนี้มาก่อนควรจะพาสกายล่าไปรักษาที่โรงพยาบาลจะดีกว่าคืนนั้นบาทหลวงก็กำลังประชุมกับทุกคนในโบสถ์นะครับแต่ว่าอยู่ๆก็มีเสียงดังเกิดขึ้นและเหมือนกับมีตัวอะไรกำลังจะพังประตูหน้าต่างเข้ามาบาทหลวงก็เลยให้ทุกคนไปหลบที่ห้องใต้ดินแต่ว่านางพยาบาลก็วิ่งมาหลบไม่ทันก็เลยถูกปีศาจลายลากตัวออกไปพวกมันกระแทกประตูเพื่อจะเข้ามาข้างในห้องใต้ดินให้ได้บาทหลวงก็เลยตัดสินใจว่าพวกมันน่ะคงจะมาจับตัวเขาไปเพียงคนเดียวเขาก็เลยเสียสละเปิดประตูออกมาเผชิญหน้ากับพวกมันด้วยความมีศรัทธาแต่ก็ถูกเจ้าปีศาจร้ายกระชากตัวออกไปบาทหลวงร้องจนสุดเสียงทุกคนรอจนเหตุการณ์เงียบสงบลงทอมมี่ก็ได้เปิดประตูออกมาช้าๆแล้วก็เจอกับข้าวของถูกทำลายใกล้ๆกันนั้นก็มีร่างของบาทหลวงที่เสียชีวิตลงแล้วแล้วเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ออกจากโบสถ์ที่จะพาสกายล่าไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงก็เจอกับผู้คนกำลังเดินออกจากโรงพยาบาลกันหมดพวกนั้นพยายามจะไปที่ไหนสักแห่งแดนแบกสกายล่ามาวางลงที่เตียงเขารีบไปค้นหายาและเวชภัณฑ์แต่มันก็ถูกขโมยไปหมดแล้วสภาพโรงพยาบาลไม่มีหมอมีแต่คนตายตู้เตียงโต๊ะล้มหักเสียหายเหมือนมีใครบุกเข้ามาทำลายพวกเขาแยกย้ายกันเพื่อไปค้นหายาสักพักสกายล่าก็ลืมตาขึ้นเธอใกล้จะตายอยู่แล้วเธอบอกกับแดนว่าเธอเชื่อในพระเจ้าแล้วน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาไม่นานเธอก็หมดลมหายใจไปในอ้อมกอดของแดนแดนเสียใจมากบอกว่าพระเจ้าทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงแล้วก็วิ่งลงไปเหมือนคนบ้าคลั่งตะโกนร้องด่าพวกปีศาจร้ายที่มาพรากชีวิตแฟนสาวของเขาไปแล้วพอทอมมี่กับแจ็คได้ยินเสียงตะโกนด่าของแดนพวกเขาพยายามบอกให้แดนหยุดตะโกนแต่แดนก็ไม่ได้ยินและทันใดนั้นเองร่างของแดนก็เหมือนมีหนวดอะไรที่ทั้งใหญ่และแข็งแรงฟาดลงมาจากบนฟ้าแล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศพอแจ็คกับทอมมี่มาถึงพวกเขาก็พบว่าสกายล่าได้ตายแล้วพวกเขาก็เลยออกตามหาแฮร์รี่กับแซมต่อแล้วก็ไปเจอกับโทรศัพท์ที่หล่นอยู่พอเปิดดูกล้องที่โทรศัพท์บันทึกเอาไว้ก็พบว่าแฮร์รี่กับแซมกำลังวิ่งหนีตัวอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแฮร์รี่ก็หนีไม่รอดแจ็ควิ่งตามมาจนเจอเธอก็พบว่าแฮร์รี่แฟนสาวของเขาได้เสียชีวิตแล้วเขากอดเธอไว้และเสียใจมากตอนนี้ก็เหลือกันอยู่แค่3คนนะครับมีแจ็คทอมมี่และก็แซมพวกเขาออกจากโรงพยาบาลตรงไปยังศูนย์ที่ตั้งของทหารพวกเขาเดินไปตามถนนที่รางผู้คนมีเปลวไฟลุกติดเป็นช่วงๆเหมือนเพิ่งจะผ่านสมรภูมิลบมาใหม่ๆแล้วเมื่อมาถึงก็เห็นผู้คนจำนวนมากทยอยกันมาที่นี่ทหารช่วยเหลือคนป่วยและที่นี่ก็ยังมีกลุ่มคนที่มาจากโบสถ์ด้วยเหมือนกันต่อมาพวกเขาก็เอาโทรศัพท์ของแฮร์รี่ที่เธอถ่ายไว้ก่อนจะตายมาดู
ในตอนนั้นแฮร์รี่อยู่กับแซมแค่2คนแฮร์รี่บอกว่าเธอคิดผิดที่เชื่อคำสอนของพระเจ้าเพราะเมื่อปีศาจร้ายมาถึงที่นี่มันจะลบคำสอนของพระเจ้าออกไปและสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งตัวเองตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องรีบตัดสินใจแล้วภาพในวิดีโอก็ได้หายไปนะครับมีแต่เสียงกรีดร้องของแฮร์รี่เข้ามาแทนแล้วพอดูวิดีโอจบแจ็คก็เดินไปหาบาทหลวงสักพักก็ได้ยินเสียงบทสวดมนต์ดังขึ้นทอมมี่เพิ่งคิดได้ว่าแจ็คน่าจะมีศรัทธาในพระเจ้าเขาก็เลยชวนแซมให้ไปตามหาแจ็คทอมมี่วิ่งไปพร้อมกับตะโกนร้องให้ใครก็ได้ช่วยปิดเสียงสวดมนต์เดี๋ยวนี้เขาวิ่งตามหาแจ็คตามเต็นท์ต่างๆในขณะที่แจ็คก็มีบาทหลวงพาเขามาชำระร่างกายตามหลักศาสนาซึ่งบาทหลวงบอกว่าแจ็คมาตามพันธสัญญาในใจและเป็นการยืนยันประกาศความจริงของพวกเราทุกคนซึ่งมีผู้คนจำนวนมากในค่ายทหารมาดูแจ็คและทันใดนั้นเองร่างของเขาก็ถูกดึงขึ้นไปแล้วก็ถูกสะบัดรุนแรงจนร่างของเขาแหลกเป็นชิ้นๆมีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วผู้คนวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางทอมมี่ก็วิ่งมาตามหาแซมและเมื่อเจอเธอก็บอกกับเขาว่าแจ็คเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเธอและเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันเธอเลือกในพระเจ้าแล้วแซมก็เดินไปรวมกับผู้คนที่ยืนรอแถวริมฝั่งแม่น้ำใกล้ๆกับสะพานแล้วตอนนั้นเองท้องฟ้าก็มืดมิดลงมีเหล่าปีศาจไหลลงมาจากท้องฟ้าและบินว่อนไปทั่วทอมมี่มองเห็นเหล่าปีศาจพวกนั้นลงมาทำลายผู้คนแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าแม้ว่าจะเกิดเรื่องรุนแรงหรือภัยพิบัติต่างๆที่เข้ามาในชีวิตต่อให้สิ่งเลวร้ายพวกนั้นมันรุนแรงมากถึงขนาดทำให้คนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีก็คือความศรัทธาและพวกเขาก็เลือกที่จะศรัทธาในพระเจ้าแม้รู้ว่าตัวเองจะต้องจากโลกใบนี้ไปก็ตามแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 4.3 คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ